ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงโพสต์รูปคู่กับบ้านของตัวเองนะครับและโพสต์แคปชั่นนี้ครับจนอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เนี่ยทนไม่ไหวนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ครับทำไมต้องพูดถึงอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์ใช่ไหมครับวันนี้อาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เนี่ยมาคอมเมนต์เองเลยนะบอกว่าติดตามช่องพิมพ์อิ่มดูพิมพ์อิ่มทุกคลิปนะครับวันนี้ก็เลยจัดข่าวอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์สักหน่อยนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับน้องได้มีการเซลฟี่กับรูปบ้านของตัวเองครับทุกคนซึ่งเป็นความสำเร็จของน้องนะครับและน้องได้เขียนแคปชั่นเนี่ยเอาไว้บอกว่าจุดเริ่มต้นถึงแม้จะยากแต่ปลายทางของความสำเร็จมักสวยงามเสมอครับนี่คือแคปชั่นที่น้องโพสต์ครับหลังจากนั้นครับทุกคนแฟนคลับ FC เนี่ยโอ้โหไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับรวมถึงอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์นะครับอาจารย์แต่งเพลงชื่อดังครับไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าคนเก่งนะครับพร้อมกดอิโมจิหัวใจนะครับรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับแฟนคลับเนี่ยก็ไปกดไลค์คอมเมนต์ของอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์กันเยอะมากๆครับทุกคนนะฮะนะน้องโพสต์เอาไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วครับอันนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตัวจริงนะไม่ใช่เฟซปลอมเพราะว่าคนกดไลค์เยอะมากแล้วก็กดแชร์เยอะมากครับนานๆทีครับทุกคนเราจะเห็นอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยโพสต์รูปคู่กับบ้านของตัวเองครับนานๆแล้วนะครับที่เราไม่ได้เห็นน้องโพสต์แบบนี้และเชื่อว่าภาพนี้นะครับจะเป็นข่าวใหญ่ในพรุ่งนี้อย่างแน่นอนครับทุกคนต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยเวลาที่น้องเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างบนโลกโซเชียลนะครับนักข่าวก็ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะรูปบ้านของน้องครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าน้องเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าบ้านเนี่ยโอ้โหบานปลายเนี่ยไปถึง6ล้านแล้วนะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับศรีสะเกียดสร้างบ้านกำลังนำทีมนะครับไปทำบ้านให้กับน้องนั่นก็คือมีรั้วนะครับแล้วก็มีออฟฟิศใช่ไหมครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า2หลังเนี่ยได้มีการพังออกแล้วนะครับหลังจากช่างคนเดิมที่มาทำแล้วโครงสร้างเนี่ยไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมครับพอช้างก็เลยจัดให้เลยครับทุกคนก็จะเป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นการขวางทัศนียภาพเนาะที่มีการมองเห็นลงมาด้านบนก็เลยมีการพังบ้าน2หลังออกไปครับทุกคนนะก็ถือว่านะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตอนนี้โอ้โหประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องของการทำบ้านนะครับซึ่งน้องเนี่ยพูดเอาไว้ว่าหนูก็อยากมีที่หนูก็อยากมีบ้านนะครับเป็นความฝันของน้องโอ้ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยทุกคนใครทำได้บ้างเนี่ย1ปีหรือว่าเข้ามาอยู่ไม่กี่เดือนเนี่ยสามารถปิดบ้านได้สำเร็จนะครับเท่าที่อิ่มข่าวกระแสนับดูครับทุกคนน้องเนี่ยโอ้โหทำงานมาไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็พ่อโจได้มีการแบบว่ามอบมาลัยให้กับน้อง1ล้านบาทเนาะถ้าทุกคนยังจำได้ตอนนั้นน้องก็ไปปิดบ้านแล้วก็เอาไปโปะบ้านนะครับจนหมดเลยครับทุกคนถือว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จเร็วมากๆสำหรับอุ๋งอิ๋งนะครับด้วยความเสมอต้นเสมอปลายของน้องครับทุกคนจนทำให้แฟนคลับ FC เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตน้องในทุกๆช่องทางนะครับตอนนี้มีบ้านแล้วมีรถแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วครับทุกคนเนาะจากเด็กบ้านๆเด็กตาดำๆนะครับที่ร้องเพลงตามตลาดนัดเนี่ยสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วก็ครองใจแฟนคลับทั่วประเทศขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับทางด้านพ่อเอกครับทุกคนก็ได้โพสต์ซึ้งนะครับเอาไว้หลายครั้งเหมือนกันครับในแฟนเพจของตัวเองเนี่ยบอกว่าจากเด็กนักร้องธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่อาศัยร้องเพลงตามตลาดนัดตามรถแห่ตามเวทีเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่รู้เนาะว่าวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหโชคชะตาจะนำพาอุ๋งอิ๋งมาถึงขนาดนี้ได้นะครับพ่อเอกก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับทุกคนซึ่งเกินความคาดหมายเกินความฝันเหมือนกันและสิ่งหนึ่งเลยที่พวกเรามองข้ามไม่ได้นั่นก็คือคนให้โอกาสนะครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องไปสมัครมาหลายที่มากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหมอลำเสียงวิหกเคยไปมาแล้วเคยแบบอยากจะไปออดิชั่นมาแล้วแต่ทีเนี้ยจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสมันไม่ได้ครับก็เลยได้มาสมัครหลังห้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งวันนั้นเนี่ยบอสโจแล้วก็พ่อนนท์เนี่ยสวมเสื้อแดงครับทุกคนเหมือนบ่งบอกสัญลักษณ์ของความเฮงของความปังนะครับพออุ๋งอิ๋งไปเปล่งเสียงร้องบนเวทีนะครับทุกคนในวันนั้นถ้าใครยังจำได้โอ้โหทำเอาคนที่แบบว่าแต่งหน้าอยู่แดนเซอร์นักร้องทุกคนต่างวางดินสอเขียนคิ้วหมดมองว่าแล้วก็โอ้โหฟังหยุดฟังเสียงว่าเสียงคนนี้คือใครนะครับก็เลยกลายเป็นคลิปในตำนานตอนนี้คลิปนั้นเนี่ยก็มุ่งสู่4ล้านวิวแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เป็นคลิปที่เด้งไปสู่หน้าจอของใครหลายๆคนเป็นจังหวะเป็นดวงเป็นโอกาสแล้วก็บวกด้วยความสามารถความมุ่งมั่นของน้องด้วยครับทุกคนเนาะจนทำให้น้องเนี่ยมีวันนี้มีบ้านมีรถให้พ่อกับแม่แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวเหมือนที่น้องเนี่ย
ฝันเอาไว้นะครับพ่อเอกบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เข้ามาอยู่เนี่ยหวังแค่ว่ามีค่าตัวน้องเนี่ยหลักร้อยเพื่อที่จะจุนเจือครอบครัวเนี่ยก็พอแล้วไม่ได้คาดหวังว่าจะมาไกลขนาดนี้นะทุกคนบวกกับมาเจอแบบว่าเจ้าพ่อโซเชียลอย่างบอสโจด้วยนะครับที่มีผู้ติดตามมี follower เนี่ย2ล้านกว่าคนแล้วในตอนนั้นแล้วก็พอมาเจออุ๋งอิงอีกปุ๊บนะครับคลิปนั้นเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลกันเลยทีเดียวแล้วยิ่งคนแบบมาสังเกตมือน้องอีกนะครับทุกคนคนก็ยิ่งสงสารนะครับซึ่งพ่อโจก็บอกเอาไว้นะครับตอนนั้นบอกว่าโหคือน้องแบบตอนนั้นน้องอายเนาะน้องกลัวแบบว่าน้องไม่เหมือนคนอื่นอะไรแบบนี้กลัวคนอื่นจะว่าน้องจะบูลลี่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับพ่อโจบอกว่ามาเลยอยู่เนี้ยมีหมดนะครับทุกคนเนาะเห็นไหมครับน้องอาจารย์แม็กกี้อะไรแบบนี้ก็อยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วน้องไม่ต้องกลัวใดๆเลยพ่อโจเนี่ยคือคนให้โอกาสน้องนะครับแล้วก็จนทำให้น้องเนี่ยมาสู่วันนี้กับการมีบ้านมีรถนะครับนะอย่างที่น้องพูดเอาไว้ครับจุดเริ่มต้นถึงแม้จะยากแต่ปลายทางของความสำเร็จมักสวยงามเสมอถ้าใครได้ดูเนาะจุดเริ่มต้นของอุ๋งอิงเนี่ยอย่างที่พี่อิ่มพูดมาทางต้นคลิปเนี่ยบอกว่าน้องก็ลำบากมาครับจากนักร้องตลาดนัดสู่การเป็นหมอลำแล้วก็ไม่ใช่การเป็นหมอลำที่แบบสบายนะครับนั่งรถทัวร์มากับพี่ๆนะครับแดนเซอร์ต่างๆแล้วก็นอนใต้ท้องรถทับทุกคนถ้าทุกคนได้ยังได้เห็นภาพนั้นนะครับก็ผ่านความลำบากมาเยอะแยะมากมายมาพร้อมกับแค่หมอนใบเดียวผ้าห่มผืนเดียวแล้วก็ยังไม่มีชุดหมอลำเลยในตอนนั้นนะครับทุกคนก็น่าจะทราบกันดีกับความมุ่งมั่นของน้องจนมาสู่วันนี้นะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้ครับท่ามกลางแฟนคลับนะครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยนะครับรวมถึงอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์นะครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เนี่ยที่แต่งเพลงให้กับน้องเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับก็ถือว่าดังไปควบคู่กันไปอาจารย์แต่งเพลงก็ดังอุ๋งอิ๋งก็ดังพร้อมๆกันไปนะครับอาจารย์เนี่ยก็จะมาคอมเมนต์น้องเสมอๆนะครับนะรวมถึงแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ซีเกมนะครับช่างแต่งหน้าเนี่ยก็มาร่วมยินดีนะครับพ่อวุฒิบ้านโฮมฮักครับตอนนี้แฟนคลับก็คือกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อุ๋งอิ๋งขอบคุณไปยังอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์นะครับวันนี้ก็โอ้โหเพิ่งทราบเหมือนกันว่าอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เนี่ยดูเราทุกคลิปเหมือนกันแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวขององค์อิงอยู่ประจำเลยนะครับแล้วก็อุ้มอิมค่อนข้างจะนำเสนอข่าวอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์บ่อยเนาะก็ขอให้อาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เนี่ยตื่นเช้ามาค้นหาข่าวตัวเองในช่องอิมแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ขอบคุณอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์ด้วยก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็อาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะมาแสดงความคิดเห็นบ่อยบนช่อง YouTube ของเราหรือแม้กระทั่งนะครับใน Facebook อะไรต่างๆอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เนี่ยก็จะมาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เวลาเพลงองค์อิงเนี่ยวิวพุ่งตลอดอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์ก็จะมาแชร์ด้วยความภูมิใจตลอดเนาะก็ถือว่าเป็นครูกับลูกศิษย์กันไปแล้วสำหรับองค์อิงกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่มีความฝันเหมือนอุ๋งอิงด้วยก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในทุกคนเนาะขอแค่ความมีความมุ่งมั่นนะครับความอดทนเนาะในสายงานที่ตัวเองเนี่ยได้ทำนะครับทุกคนก็สู้ให้เต็มที่นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ